ครับที่นี่ทุกเช้านะครับก็จะมีทางที่นักกีฬานะครับทางผู้สูงอายุนะครับได้มาออกกำลังกายที่ริมกว้านพะเยานะครับก็เป็นกีฬาการออกกำลังกายชนิดหนึ่งนะครับนั่นคือการว่ายน้ำในกว้านพะเยานะครับเป็นการออกกำลังกายนะครับของผู้สูงอายุนะฮะของชุมชนริมกว้านพะเยานะครับเพราะฉะนั้นทุกๆเช้านะครับเราก็จะเห็นภาพเหล่านี้นะครับให้เห็นทุกเช้าเลยทีเดียวนะครับถ้าท่านได้ผ่านมาทางริมกว้านพะเยาแถวบริเวณท่าน้ำเลยบ้านโบราณมานิดนึงนะครับทุกๆเช้าเวลาประมาณ6นาฬิกากว่าๆนะครับก็จะมีพี่น้องนะครับชาวชุมชนแถวริมกว้านพะเยานะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับกลุ่มหนึ่งนะครับประมาณ 5-6 คนนะครับก็จะจับกลุ่มรวมกันเพื่อออกกำลังกายตอนเช้านะครับนั่นก็คือการว่ายน้ำในกว้านพะเยานะครับก็เป็นการออกกำลังกายชนิดหนึ่งนะครับนอกจากการวิ่งนอกจากการเต้นแอโรบิกแล้วนะครับกลุ่มของพี่น้องประชาชนริมกว้านก็มีการออกกำลังกายว่ายน้ำทุกเช้านะครับก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับของวิถีชีวิตริมกว้านพะเยาของเรานะครับที่มีพี่น้องชุมชนมีกิจกรรมหลากหลายกิจกรรมนะครับภาคเช้าก็เป็นกิจกรรมการออกกำลังกายอันที่ท่านเห็นนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศของการออกกำลังกายนะครับของพี่น้องกลุ่มหนึ่งนะครับออกกำลังกายโดยการว่ายน้ำนะฮะก็จะเริ่มว่ายทุกเช้านะครับตั้งแต่เวลา6นาฬิกากว่านะครับก็ใช้เวลาประมาณ30นาทีหรือ1ชั่วโมงนะฮะก็เป็นการออกกำลังกายรูปแบบหนึ่งนะครับที่น่าสนใจทีเดียวนะครับที่กว้านพะเยาของจังหวัดพะเยาของเรานะครับ